มหกรรมกีฬาสุขภาพดีวิถีไทยเทิดไทยองค์ราชันเปิดงานอย่างเป็นทางการมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายทีเดียวครับนายแพทย์ชลน่านศรีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมกีฬาสุขภาพดีวิถีไทยเทิดไทยองค์ราชันที่ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมกีฬาและอาชีพประชาร่วมใจเขตคลองสามวาระหว่างวันที่29ถึง31มีนาคมตั้งแต่เวลา 9:00 นจนถึงเวลา 21:00 นครับโดยมีดร.พวงเพชรจุลละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมในพิธีสำหรับมหกรรมกีฬาสุขภาพดีวิถีไทยเทิดไทยองค์ราชันจัดโดยนายวิชาญมีนชัยนันท์ประธานมูลนิธิกู้ภัยร่มไทรและประธานมูลนิธิคนรักเมืองมีนภายในงานมีกิจกรรมมากมายนะครับทั้งโครงการพาหมอไปหาประชาชนโดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของกระทรวงสาธารณสุขที่มาเปิดคลินิกตรวจโรคเฉพาะทางกว่า15คลินิกการแสดงการเชิดว่าวย้อนยุคในสมัยรัชกาลที่5การโชว์ว่าวสวยงามการแข่งขันว่าวไทยว่าวจุฬาว่าวปักเป้าพร้อมสาธิตการทำว่าวสวยงามและว่าวแฟนซีสาธิตการบินโดรนการแสดงโขนการแข่งขันตะกร้อลอดห่วงและการแสดงคีตะมวยไทยด้วยนะครับ